สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ปิ๊กก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้ได้ที่เราใช้มีความแข็งแรงขึ้นเหนียวขึ้นแล้วก็ไม่พันกันง่ายก็คือเป็นได้หลอดปกติที่เราหาซื้อทั่วไปนี่แหละค่ะทำยังไงจะมีความเหนียวขึ้นแล้วก็เวลาเราเย็บมันก็จะไม่พันกันนะคะก็คือให้เราใช้ที่แว็กได้หน้าตาแบบนี้นะจะมีขายตามร้านอุปกรณ์ตัดเย็บร้านงานฝีมือหรือตามบูธจักรทั่วไปนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูนะแต่ทีนี้ถ้าใครไม่สะดวกหรืออยู่ต่างจังหวัดหาซื้อยากก็ให้ใช้เทียนไขเลยค่ะอุปกรณ์ง่ายๆใช้เทียนไขก็ได้นะทำได้เหมือนกันค่ะก็คือให้เราร้อยได้นะร้อยได้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอามาแว็กผ่านที่แว็กได้นี่นะเอาสอดเข้าไปในร่องแล้วเราก็รูดเลยค่ะประมาณ 1-2 รอบถ้าใครไม่มีก็ใช้เทียนไขเอาเทียนไขสีขาวนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้เทียนสีอื่นสีของเทียนมันจะไปติดผ้าได้นะเอาสีขาวหาง่ายด้วยรูดผ่านเลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้ที่มีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงขึ้นเย็บได้นานขึ้นไม่ขาดง่ายไม่พันกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กปิ๊งนะคะวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการขมวดปมได้นะคะก่อนอื่นเราก็ร้อยได้แล้วก็ทำการล็อกได้ก่อนนะเพื่อที่ไม่ให้ได้กับเข็มที่หลุดออกจากกันทีนี้เราก็มาขมวดปมได้เอาหางได้วางไว้บนนิ้วชี้แบบนี้นะแล้วก็เอาเข็มวางลงไปพันรอบสัก 2-3 รอบ 1-2-3 เอาหัวแม่มือกดไว้แล้วก็ดึงเข็มขึ้นมาทีนี้จังหวะที่เข็มจะผ่านปมที่เราพันไว้มันก็จะผ่านยากมันจะแน่นก็ให้เราหมุนเข็มหมุนเข็มออกมาได้ข้างล่างมันจะพันกันเราก็เอานิ้วแทรกขั้นไว้แบบนี้นะพอใกล้จะถึงจุดที่เราจะกระตุกเราก็เอานิ้วออกแล้วเราก็กระตุกผมได้ปึ้งคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ